ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องรีวิวนะครับของในกล่องนี้คือรถบังคับรีโมนะครับ1093 ST เป็นตัว1ต่อ10นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะได้อะไรมาบ้างภายในกล่องคันนี้เนี่ยผมรอประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับแต่ผมรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะลงขายครับคันนี้แล้วก็จะหาตัวอื่นมารีวิวต่อครับเดี๋ยวไปดูกันกล่องนี้เนี่ยพอดีว่าผมแกะเช็คของข้างในดูแล้วนะครับไม่ได้มาแกะสดๆให้ดูเพราะว่าต้องแกะเช็คดูก่อนว่ามันเสียหายหรือเปล่าถ้ามันเสียก็ได้ส่งกลับได้ดูหน้ากล่องก่อนดีกว่านะครับสเกล1ต่อ10รีโมท 2.4 4 wheel drive กันน้ำด้วยครับประมาณนี้แบตเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าเขาให้แบตแบบไหนมาไม่น่าจะเป็นลิโธเดี๋ยวดูในรถกันเลยดีกว่าชุดนี้จะเป็นรีโมทใช้ถ่าน4ก้อน 3A
รีโมทมันแปลกๆน่าจะสลับฝั่งเลี้ยวอ่ะน่าจะใช่สำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาครับสไลด์ตัวเลี้ยวได้ทำมาแปลกๆนะเดี๋ยวไปดูรถมั่งครับในนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือสายชาร์จแล้วก็อะไหล่บางส่วนสายชาร์จแบตพวกอะไรเอามีตัวต่อพ่วงมาให้ด้วยครับตัวต่อพ่วงแล้วก็พวกชุดบล็อกคู่มือโปสเตอร์หนาเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลองวิ่งให้ดูคลิปนี้แค่แกะกล่องเฉยครับรถโดยรวมสมบูรณ์ครับไม่มีตัวไหนแตกหักมีกันเซหรือกันโครงมาให้ด้วยครับช่วงนี้มันคือกันโครงครับหรือที่เขาเรียกกันกันเซน่ะโชคเป็นน้ำมันนะครับหนืดหนืดดูไปมันก็คล้ายๆ SCX 10นะครับเนี่ยเผาตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่มันน่าจะแข็งแรงอยู่เพราะมันใหญ่มากเลยแขนลิงก์ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมน่าจะสแตนเลสไม่ได้เอาแม่เหล็กมาดูดดูวันนี้ผมรีวิวอยู่นอกบ้านนะครับในห้องรีวิวไม่ได้โต๊ะเล็กจัดครับช่วงล่างประมาณนี้เดี๋ยวแกะให้ดูข้างในครับเดี๋ยวดูข้างในกันครับภายในแบตไม่ใช่ลิโพนะครับเป็นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันย่อไว้จากอะไรนะ NIMH อ่ะแต่มันไม่ใช่ลิโพ 2,500 มิลลิแอมป์แต่มันก็ใช้ได้ครับแบตแบบเนี้ยส่วนมอเตอร์ตัวเริ่มเลยครับ550มีชุดเกียร์คล้ายๆ SCX 10นะครับส่วนรีซิปเป็นแบบรวมสปีดกับรีซิปไว้ด้วยกันเซอร์โวเป็นแบบ3สายอ
รองรับแบต 2S แค่นั้นมี2 channel นะครับ channel 1 servo เลี้ยว channel 2 นี่เอาไว้ติดของเล่นได้ผมว่ามันทำมาคล้ายๆ SCX 10เลยเนี่ยแต่คานเนี่ยมันอาจจะกว้างกว่าถือว่าโอเคอยู่ครับตัวนี้ลืมบอกไปยางให้มาค่อนข้างนิ่มนะครับน่าจะมีโฟมอยู่ข้างในด้วยติดกาวมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันแน่นๆน่าจะติดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามันหลุดจะคือไม่ได้ติดนะครับถือว่าน่าเล่นอยู่ครับตัวนี้ในราคาที่ไม่แพงมากคันนี้ผมขายนะครับเดี๋ยวลงขาย 5,600 บาทพร้อมส่งทั่วประเทศหนักเอาเรื่องอยู่ครับสำหรับคลิปแกะกล่องรีวิวก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับเดี๋ยวจะพยายามหารถตัวอื่นมารีวิวให้ดูกันครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ